สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2517แล้วก็ Happy New Year ปี2024อย่างเป็นทางการด้วยค่ะ1ปีผ่านไปไวมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความเฮงๆร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคกันตลอดปีแล้วก็พร้อมกับมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งเพื่อที่จะไปเผชิญกับสิ่งแต่ละวันที่เราต้องเผชิญตลอดปี2024นี้ค่ะในช่วงคริสต์มาสของปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปู่ก็ซื้อของขวัญให้เพื่อนๆชาวฝรั่งเศสแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยประมาณเกือบน่าจะราวๆประมาณ20ชิ้นได้นะคะก็คือจัดแบบว่าให้กันแบบว่ารัวๆกันไปเลยค่ะก็จัดไปแบบจุกเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่ลืมที่จะซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นการชาร์จแบตเติมพลังให้กับตัวเองเพื่อรับต้นปี2024นี้ค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าปูเปิดกล่องรอไว้เฉยแล้วก็ด้านในกล่องเนี่ยคือยังไม่ได้ดูอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมาเปิดไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะก็จะให้ดูก่อนค่ะมีทั้งกล่องเล็กนะคะแล้วก็เปิดฝารอไว้เช่นเดิมแต่ว่าข้างในยังไม่ได้ดูอย่างเป็นทางการก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะก็คือปูเปิดกล่องรอไว้เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่เพราะว่าในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคะทั้งปีใหม่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยปูก็จะซื้อของขวัญให้เพื่อนๆเนี่ยรวมประมาณเกือบ20ชิ้นได้ก็ต้องไม่ลืมที่จะเติมความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองด้วยเช่นกันเป็นการสปอยตัวเองนั่นเองค่ะเพราะว่าสปอยคนรอบข้างไปก็เยอะแล้วนะคะก็คือทั้งปีใหม่เอ่ยทั้งคริสต์มาสเอ่ยเนี่ยก็ให้ของขวัญกันไปรัวๆก็เดี๋ยวปูก็จะมาเปิดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาเปิดที่กล่องเล็กกันก่อนค่ะก็จะเป็นเปิดรอไว้เช่นเดิมนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาปุ๊กก็เอาฝาออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมของ Devotion Dolce & Gabbana เนี่ยยังไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแบบรวดเร็วนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความงกไงก็เลยกลัวโค้ดส่วนลดเนี่ยเขาหมดอายุนะคะเพราะว่าเขาลดถึง 25% เลยแล้วก็ปุ๊กก็เลยคิดว่าถ้าไม่รีบซื้อเนี่ยก็คงจะไม่ได้โค้ดส่วนลดแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจซื้อน้ำหอม Devotion ของ Dolce มาอีกขวดนึงนะคะเพราะว่าขวดนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะฉีดไม่ออกแล้วค่ะก็คือเกลี้ยงๆไปแล้วแล้วก็ถึงตัดสินใจซื้อมาเป็นขวดที่2ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบมากเหมือนแบบเป็นกลิ่นที่เขาปรุงมาเพื่อเราอะไรประมาณนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็คือแบบเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ละมุนแล้วก็ฟินมากๆเลยสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสาวกของสายกูมองนะคะเป็นแนวหอมอร่อยอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากให้พลาดกลิ่น Devotion ของ Dolce & Gabbana อันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยแล้วก็ได้ส่วนลดถึง 25% นะคะเพราะว่ากลัวส่วนลดจะหมดก็เลยต้องรีบใช้ก็เลยถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนลดเนี่ยปู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ซื้อเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอดีกลัวโค้ดส่วนลดหมดอายุก็เลยซื้อมาดีกว่าเพราะว่าขวดแรกก็หมดไปแล้วก็เลยได้ส่วนลดนะคะถึง 25% เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ราคาประมาณที่เป็นราคาเต็มนะคะ78ยูโรแล้วก็ลดไปนะคะ 25% ก็เหลือประมาณ58ยูโรแล้วก็ด้วยความงกอีกค่ะกลัวแบบว่าถ้าเราซื้อไม่ครบ60ยูโรเนี่ยก็จะเสียค่าจัดส่งก็เลยต้องซื้อเป็นเจลล้างมือนะคะกลิ่นวานิลากลิ่นขนมนะคะมาเพิ่มอีกค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งก็ด้วยความงกเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งไปฟรีเราก็เลยต้องปูก็เลยต้องสั่งมาเพิ่มให้ได้60ยูโรกว่าๆเราก็จะได้เป็นการจัดส่งฟรีนั่นเองค่ะก็เลยได้เจลล้างมือขวดนี้มาด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวแถมที่ทางร้านเขาให้มาก็เป็นเจลอาบน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมด้วยนะคะน้ำหอมก็กล่องเล็กก็หมดไปนะคะก็เป็นน้ำหอมอันนี้ค่ะที่หลักๆที่ปูซื้อมาเพราะว่าขวดแรกที่ปูใช้เนี่ยก็หมดไปแล้วนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่หอมแล้วก็ฟินมากๆเลยสาวกูมองนะคะก็ต้องลองได้ดมนะคะแล้วก็จะติดใจเลยค่ะเหมือนแบบว่าอื้ออึงเข้าไปในความรู้สึกเลยแล้วก็หอมแล้วก็ฟินละมุนมากๆเลยแล้วก็สามารถใช้ได้สำหรับทุกสถานการณ์แล้วก็ทุกเวลาโอกาสเลยค่ะเรียกได้ว่าโคตรเวิร์กเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกล่องถัดไปนะคะว่าเป็นอะไรค่ะกล่องถัดมานะคะก็จะให้ดูก่อนค่ะกล่องใหญ่มากๆเลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของล็อกซิทานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ปูเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ของเขามากๆเลยคือถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาวเวอร์ออยล์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆบอดี้ครีมอะไรของเขาเนี่ยพอใช้ไปครั้งแรกนะคะจะมีความรู้สึกติดใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสด้วยเช่นกันก็ปูก็เล็งอันนี้นะคะมาก่อนคริสต์มาสอีกค่ะก็เป็นอะไรที่ปูจับจ้องไว้แล้วว่าเราจะต้องซื้อเซตนี้เพราะว่าปูอยากได้ชาวเวอร์ออยล์ของเขาอยู่แล้วเพราะว่าปูใช้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยชาวเวอร์ออยล์ชาวเวอร์อัลมอนด์ออยล์ของล็อกซิทานเนี่ยเป็นอะไรที่หอมละมุนแล้วก็ดีมากๆคือถ้าใครเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็อาบน้ำอุ่นแล้วก็ยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวแบบ
จะมีความลอกๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าใช้ Shower Oil ของ L'Occitane ตัวเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าดีมากๆเลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแห้งได้ดีมากๆเลยค่ะก็เนี่ยค่ะปูก็จะมาให้ดูนะคะปูยังไม่ได้เปิดเลยค่ะเพราะว่าแค่เปิดกล่องของเขารอไว้ก็เป็นเซตนี้เลยค่ะเป็นกิฟต์เซตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าถ้าเกิดซื้อในตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็ขาดทุนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปูก็เลยจัดมานะคะเป็นเซตนี้เลยค่ะเดี๋ยวปูจะไปเปิดกล่องให้ดูค่ะเปิดกล่องมานะคะก็จะมี3ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็กิฟต์เซตนี้จะอยู่ที่ประมาณ49ยูโรค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มกว่าที่จะซื้อเดี่ยวๆมากๆเลยเพราะว่าแค่ขวดเดียวๆอย่าง Shower Almond Oil ตัวนี้นะคะก็ปาเข้าไป20ยูโรแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้แล้วเป็นคนที่มีผิวแห้งเราต้องอาบน้ำอุ่นยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะยังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอาบไปแล้วผิวเรายังแห้งอยู่นะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพราะปูเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ใช้ Shower Almond Oil ของ L'Occitane เนี่ยประมาณแบบ3 4 5ขวดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ติดใจมากๆเลยของเขาเนี่ยใช้ดีมากๆแล้วก็หอมมากๆขนาดอาบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งกลิ่นไว้แบบในห้องน้ำแบบฟินละมุนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าซื้อเดี่ยวๆเนี่ยก็ตกประมาณ20ยูโรแล้วค่ะแล้วพอมาเจอครีมที่เป็นครีมบอดี้ครีมของตัวนี้นะคะยิ่งน่าจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ30ยูโรหรือว่า30ยูโรขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะปูก็ไม่ได้เช็คราคานะคะก็เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นบอดี้ครีมนะคะที่เป็นอัลมอนด์ด้วยค่ะที่เป็นกลิ่นหอมๆอันนี้ปูยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวปูจะมารีวิวให้ฟังเนี่ยค่ะถ้าเกิดซื้อเดียวๆนะคะแค่2ชิ้นเนี้ยก็ปาเข้าไปน่าจะร่วมๆประมาณ50กว่ายูโรแล้วนะน่าจะประมาณเห็นจะได้ปรับราคาประมาณนั้นทีเนี้ยถ้าซื้อเป็นเซตนี้นะคะก็คือแบบคุ้มกว่ามากๆเลยแล้วก็มีความหอมละมุนมากๆเพราะว่าปูเล็งตัวนี้มันนานมากๆแล้วว่าอยากจะเอามาใช้ทาผิวนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมีความหอมละมุนมากๆเลยเดี๋ยวปูจะมารีวิวให้ฟังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นครีมทามือที่เป็นอัลมอนด์เหมือนกันค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยเนี่ยคือแบบปูใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ทานมาค่อนข้างที่จะหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ชอบเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาหอมมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแล้วก็แบบใช้แล้วรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพผิวมากๆเลยค่ะก็เหลืออีกชิ้นนึงนะคะว่ามีอะไรยังไม่หมดเท่านี้นะคะเหลืออยู่อีกชิ้นนึงเดี๋ยวปูจะมาเปิดให้ดูอีกชิ้นนึงค่ะชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะคะไม่ได้มีความตั้งใจจะซื้ออะไรใดๆมาก่อนเลยค่ะเป็นความที่ได้มาแบบว่ารวดเร็วทันใจมากๆคือไปลอกกันบ้านพ่อหนุ่ม V BTS มาเพราะว่าวันนั้นที่ปูจะซื้อเจ้าตัวที่เป็นกิฟต์เซตของ L'Occitane มาอยู่แล้วเนี่ยนะคะปูก็นั่งๆไถ่ในคลิปรีลของ Instagram นะคะก็เลยไปเจอพ่อหนุ่ม V BTS เนี่ยค่ะเขาใช้ Pillow Mist ตัวนี้อยู่พอดีแล้วก็เป็นของแบรนด์ L'Occitane ปูก็เลยไหนๆเราก็จะสั่งกิฟต์เซตเจ้าของ L'Occitane มาอยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจเอามาทีเดียวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาซื้อมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ปูก็เลยแต่เล็งๆไว้อยู่ว่าเคยอยากจะใช้เจ้าตัว Pillow Mist ของ L'Occitane ตัวนี้อยู่เหมือนกันก็เปิดให้ดูค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็เป็นขวดแก้วนะคะเขาก็ห่อมากันกระแทกอย่างดีเลยก็เป็นอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นพิลโลมิสที่ปูเห็นพ่อหนุ่ม V BTS เนี่ยเขาฉีดลงไปบนหมอนนะคะแล้วก็ช่วยให้หลับสบายมากขึ้นเลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปูยังไม่ได้ลองใช้แล้วเดี๋ยวปูไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่านะคะทั้งถึงกลิ่นแล้วก็สรรพคุณอะไรต่างๆนะคะว่าเป็นไงแต่ว่าปูไปอ่านรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้เราเนี่ยหลับสบายแล้วก็หลับลึกขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ปูต้องไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวปูจะมาเล่าให้ฟังอันนี้นะคะปูก็ลอกกันบ้านมาจากพ่อหนุ่ม V BTS นั่นเองค่ะเพราะว่าปูก็เห็นเขาฉีดลงบนหมอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเราก็น่าจะมาลองมั่งเผื่อว่าเราก็จะได้มีความผ่อนคลายแล้วก็ละมุนไปกับกลิ่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวปูจะมารีวิวให้ฟังนะคะก็หมดแล้วค่ะสำหรับการเปิดกล่องสำหรับต้นปี2024นี้ค่ะเพื่อเป็นการชาร์จแบตเติมพลังให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีน้ำหอมออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับปี2024นี้แล้วก็รวมไปถึงสกินแคร์นะคะเดี๋ยวปูก็จะมีอะไรมาอัปเดตเนี่ยปูก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ